ทีนี้เรามาดูเรื่องนะฮะเวกเตอร์ for set physics นะฮะเวกเตอร์ที่เราควรจะต้องทราบนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะเวกเตอร์นี่คือปริมาณที่มีทั้งmagnitude แล้วก็ direction นะนะ magnitude นี่ก็คือ size นั่นเองนะบางคนอาจจะงงคำศัพท์ magnitude ก็คือขนาดหรือ size direction คือทิศทางมีทิศทางนะครับเพราะนั้นปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นะฮะเราก็ต้องควรทราบว่ามันมีอะไรบ้างนะหลักๆมีอะไรบ้างนะมี force นะมี force มี velocity ใช่ไหม accelerationaccelerationหรือ deceleration ก็ได้นะมีอะไร force velocity acceleration moment ก็ใช่นะ momentum นะหลักๆ ก็คือพวกสไตล์เนี้ยนะฮะพวกนี้ต้องบอกถึง direction ด้วยอ๋ออันนี้เคยเห็นในข้อสอบอีกอันหนึ่ง displacement นะdisplacement ก็ถือว่าเป็นนะปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นะ displacement ก็คือช็อตคัทหรือทางลัดนั่นเองระยะทางระหว่างจุด2จุดนะถ้าใครไม่ทราบ displacement ดังนั้นปริมาณเหล่านี้ถ้าบอกโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะบอกในแง่ของเวกเตอร์แล้วควรจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางหรือ magnitude และ direction ด้วยทีนี้เรามาดูนะฮะกฎเกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์นะที่จะต้องไปใช้เป็นความรู้สำหรับการทำข้อสอบนะโอเคสมมุติเรามีเวกเตอร์อยู่อันหนึ่งนะฮะว่าเป็นสีแดงแล้วกันนะเรียกว่าเวกเตอร์ a แล้วกันนะถ้าเราเอาค่าคงที่นะคูณเวกเตอร์เข้าไปเช่น k คูณเวกเตอร์ a ไอเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับมันก็จะยาวออกตามอัตราส่วนของ k ที่คูณเข้าไปเช่น k เป็น2มันก็จะยาวเป็น2เท่าแต่ทิศทางมันยังเหมือนเดิมนะมีทิศทางก็คือ 2a นะถ้า k เป็นลบ1นะถ้า k เป็นลบ1ทิศทางมันจะกลับทิศแต่ว่าขนาดเท่าเดิมนะอันนี้พยายามเขียนให้ขนานกันเวกเตอร์เนี่ยสามารถเลื่อนขนานได้นะเพียงแต่ว่าทิศทางให้อยู่ในทิศเดียวกันแล้วกันชี้ไปทางขวาตะวันออกเฉียงเหนือกี่องศาก็ต้องชี้ไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นลบ a นะ k ก็ยังมีค่าอาจจะไม่ถึง1ก็ได้นะฮะเช่นเป็นพวก fraction เช่นเป็น1ส่วน2นะ half of a อะไรเงี้ยก็เวกเตอร์ a ก็จะเป็นครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวนี่อาจจะเป็นครึ่ง a นะเป็นต้นนะเป็นต้นนี่คือตัวอย่างการคูณนะครับให้ผลของภาพของเวกเตอร์เนี่ยแตกต่างกันไปหลักๆเราจะเห็นว่าการคูณเนี่ยทิศทางยังเหมือนเดิมนะค่อนข้างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบวกอ่ะชี้ไปทิศเดิมแต่ถ้าเป็นลบก็ชี้ตรงกันข้ามกับทิศเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแนวของเวกเตอร์เนี่ยจะขนานกันหมดนะขนานกันหมดนี่คือการคูณนะฮะก็คือ multiplication of vector by constant value นะฮะทีนี้นะครับมาพูดกันถึงเรื่องการบวกลบเวกเตอร์บ้างนะซึ่งจะใช้บ่อยมากนะจะใช้บ่อยมากในตัว SAT นะเอาประเด็นแรกก่อนนะ combination นะ combination of two vectorการบวกเวกเตอร์นะสองเวกเตอร์นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องกราฟิคอลก่อนก็คือการเขียนแผนภาพ
นะซึ่งในข้อสอบ Z ก็มีให้เขียนแผนภาพอยู่เหมือนกันนะถามว่าข้อไหนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะหลักการคร่าวๆที่เราจะใช้นะมี2หลักสำหรับการบวกแบบกราฟิคอลนะก็คือใช้แบบพาราเลลโลแกรมถ้าพาราเลลโลแกรมไม่ได้นะก็จะเป็นพวกเรคแทงเกิลนะกรณีที่เวกเตอร์สองเวกเตอร์มันตั้งฉากกันทำมุมกัน90องศาเดี๋ยวเรามาดูแบบพาราเลลโลแกรมก่อนนะครับก็คือเวกเตอร์ที่ทำมุมกันไม่เป็น90องศาเช่นเวกเตอร์ A นะฮะทำมุมเท่านี้เวกเตอร์ B ทำมุมแบบนี้ฮะถ้าเราถามว่า A บวก B จะหน้าตาแบบไหนเราก็เอาหางของเวกเตอร์มาต่อกันนะเอาหัวลูกศรชี้ออกนะครับเดี๋ยวเราเอาเวกเตอร์ A นะครับเอามาทำตรงนี้แล้วกันนะ A บวก B จะหน้าตาไงเราเขียนเวกเตอร์ A ไว้ทิศทางเหมือนเดิมก่อนนะครับเอาตัวที่มันเป็นหลักนี่พยายามจะเท่ากันเวลาเราเอามาเนี่ยขนาดก็เท่าเดิมนะความสูงเท่าเดิมนะเอียงเท่าเดิมแล้วเอา B มาต่อนะ B มาต่อเอาหางมาต่อกันนะนี่พยายามจะวาดให้เท่าๆกันนะโอเคนี่คือเวกเตอร์ B โอเคจากนั้นเรารากแนวร่างนะฮะที่เป็นแนวของพาราเลลโลแกรมไว้นะพาราเลลโลแกรมก็คือเส้นป่าเนี่ยมันก็ควรจะขนานกับเส้นล่างเส้นบนขนานเส้นล่างเส้นขวากับซ้ายขนานกันนะครับ result tan vector หรือว่าเวกเตอร์ลับนะจะชี้ไปที่แนว diagonal of parallelogram คือแนวนี้นี่คือ result tan vector หรือเวกเตอร์ที่นิยามว่าเป็น a บวก b นี่คือผลของการบวกเวกเตอร์นะของการบวกเวกเตอร์แล้วถ้าลบล่ะถ้าลบล่ะถ้าลบก็ไม่ยากนะสมมุติเราอยากได้ a ลบ b หน้าตาอย่างไรหน้าตาแบบนี้นะเราก็ใช้กฎของการไอตัว b เนี่ยนะฮะก็คือมันเหมือนถูกคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปเพราะนั้นทิศของ b จะกลับทิศเราเขียน a เหมือนเดิมนั่นแหละเขียนตรงนี้แล้วกันนะ a ก็ประมาณนี้นะเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลบ b นะครับจะชี้ทิศตรงกันข้ามแล้วเราเอาหางมาต่อกันเหมือนเดิมนะเอาหางมาต่อกันเริ่มไม่ตรงแล้วประมาณนี้แล้วกันนะเราทำเป็นพาราเลลโลแกรมเหมือนเดิมนะมีชื่อเวกเตอร์ลบ b เพราะฉะนั้นผลของเวกเตอร์ a ลบ b จะหน้าตาแบบนี้เราก็ชี้ตามทิศพาราเลลโลแกรมนะโอเคไหมฮะนี่แหละก็คือ graphical methodสำหรับการบวกลบเวกเตอร์นะครับแบบที่เป็นพาราเลลโลแกรมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราคงจะต่อกันถึงตัวที่เป็นเรคแทงเกิลนะฮะกรณีที่มันทำมุมกัน90องศานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ